วันประวัติศาสตร์ที่พี่น้องชาวไทยเลิกใช้อาวุธเข้าประหัตประหารกันเมื่อพลเอกอาทิตย์กำลังเอกพร้อมโดยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมกันเดินทางไปให้การต้อนรับผู้ที่ออกจากป่าเขตงาน444จำนวนนับพันคนที่บ้านบากอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอบอุ่นในขณะที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จากเขตงานอื่นส่งตัวแทนมาร่วมสังเกตการและเผยว่าหากเรียบร้อยดีมีหวังแห่ออกจากป่าอีกเป็นจำนวนมากโดยหัวหน้าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในเขตงาน444เผยว่าเหตุออกจากป่าเป็นมติของทุกคนในเขตเพราะไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพรรคในขณะนี้ตำนานประวัติศาสตร์ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์2525ยุติไทยฆ่าไทยผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอำเภอดอนตาลจะเป็นอย่างไรLegendary Channel จะเล่าให้ฟังในที่สุดวันที่พี่น้องชาวไทยที่มีความคิดเห็นทางลัทธิการเมืองที่แตกต่างกันก็หันหน้าเข้าหากันอย่างสันติสุขเลิกใช้อาวุธเข้าประหัตประหารซึ่งกันและกันก็มาถึง1ธันวาคม2525พี่น้องชาวไทยที่หลงผิดเข้าไปต่อสู้ในป่าด้วยอาวุธจากเขตงาน444อุบลเหนือซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยได้เดินทางออกจากป่าและมอบอาวุธต่อทางรัฐบาลและต่อมาได้ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติในด้านอื่นๆโดยเข้ามอบอาวุธและมอบตัวต่อพลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารบกโดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากกองทัพบกสื่อมวลชนทั้งไทยและเทศนับร้อยรวมทั้งประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงนับพันคนร่วมเป็นสักขีพยานในการกลับสู่อ้อมอกของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้ด้วยกันโดยก่อนที่พลเอกอาทิตย์กำลังเอกจะเดินทางมาถึงกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยซึ่งลงมาจากเขาแล้วตั้งฐานชั่วคราวอยู่ใกล้ๆโรงเรียนบ้านบากได้จัดการนำอาวุธส่วนหนึ่งมายังโรงเรียนบ้านบากเหลือเฉพาะอาวุธประจำกายของแต่ละคนจะร่วมกันรับประทานอาหารในป่าเป็นมื้อสุดท้ายแล้วยกขบวนลงมายังบริเวณพิธีโดยมีพันเอกเสงี่ยมรัตนสิมากรเป็นผู้ประสานงานมีการตรวจเช็คอาวุธโดยละเอียดเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่ไม่คาดคิดรวมทั้งการเข้าใจผิดโดยหลังจากนั้นพันเอกเสงี่ยมได้เดินมายังบริเวณพิธีด้วยการนำหน้าจับมือชูคู่มากับสหายนิโรธหรือนายสวัสดิ์มหิตยาเลขากรรมการจังหวัดอุบลราชธานีตามมาด้วยสหายประทีปถือธงแดงขนาบข้างมาด้วยทหารแดงแต่งกายเต็มยศติดดาวแดงเดินนำหน้าทหารหลักประมาณ300คนที่ทุกคนถืออาวุธประจำกายเดินมาเป็นแถวโดยมีประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เขตฐานงานของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เขต444จำนวนนับกว่า30หมู่บ้านซึ่งหันเข้าร่วมกับทางราชการได้มาร่วมงานครั้งนี้นับพันคนโดยสหายนิโรธหรือนายสวัสดิ์มหิตยาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการที่พวกเขาออกมาจากป่าได้มีการประชุมเป็นขั้นตอนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัดซึ่งการประชุมนี้เป็นการประชุมก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่4เมื่อราวๆ7เดือนมาแล้วคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนกลางปีที่ผ่านมาเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุที่ออกมาจากป่าสหายนิโรธกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยรวมทั้งการออกมาในครั้งนี้มีเงื่อนไขอะไรกับทางราชการบ้างนั้นสหายนิโรธกล่าวว่า 1. ต้องการเพียงให้เขายอมรับว่าเราเป็นกลุ่มรักชาติรักประชาธิปไตยกลุ่มหนึ่งที่มีความต้องการสร้างสรรค์บ้านเมือง2. ต้องให้มีสิทธิ์ทางการเมืองตามกฎหมาย 3. ให้หลักประกันในความปลอดภัย 4. ให้หลักประกันในความเป็นอยู่และ 5. เราเห็นด้วยกับนโยบาย 66/23 แล้วว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแพ้เป็นเพราะนโยบายที่ถูกต้องนี้เราดีใจมากที่พี่น้องมาให้การต้อนรับมากมายส่วนพรบป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์หากเลิกได้ก็จะเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนที่พวกเราเลือกวันที่1ธันวาคมซึ่งเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์สากลกับเป็นวันมอบอาวุธกับทางการนั้นสหายนิโรธตอบว่าเป็นเพราะมีการพิจารณาร่วมกันจึงตกลงวันนี้เป็นวันสำคัญครั้นต่อมาเวลา 11:00 นพลเอกอาทิตย์กำลังเอกพร้อมด้วยพลโทพักมีนกนิษฐ์แม่ทัพภาค2พลโทประยูนบุญนาครองเสนาธิการทหารบกพลโทมานะรัตนโกเศศผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกพลโทชวริตยงใจยุทธผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายยุทธการและนายทหารอีกจำนวนมากได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีสหายนิโรธได้สั่งการให้สหายทุกคนยืนตรงทำความเคารพและกล่าวต้อนรับผบ.ทบ.ว่าวันนี้เป็นวันแห่งมติภาพและสันติภาพและการเริ่มต้นแห่งการพัฒนาตนเองเป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นนักรบและมวลชนในเขตงาน444ขอต้อนรับและขอให้การเป็นพยานว่า
ต่อไปนี้สายเลือดไทยจะหยุดหลั่งจากการประหัตประหารกันเองการให้อภัยความรักจะเข้ามาแทนที่ความอาฆาตมาดร้ายจอบเสียมจะเข้ามาแทนปืนการพัฒนาจะเข้ามาแทนการทำลายโดยสหายนิโรธยังกล่าวต่อไปว่าการยุติสงครามในครั้งนี้รัฐบาลได้ตกลงจะปฏิบัติต่อเราอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะไม่ปฏิบัติอย่างผู้ยอมจำนนแล้วว่าการยุติสงครามนี้ไม่ได้แบบงุบงิบทำแต่มีการปรึกษาหารือกันทั่วครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเราเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อาจเดินตามทางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต่อไปได้ผลการประชุมสมัชชาครั้งที่4ไม่ใช่เสียงของคนไทยที่ออกมาไม่ใช่กลัวความยากลำบากเราเคยลำบากมากกว่านี้แต่เราเชื่อว่าเราทำเพื่อชาติตอนนี้ปรากฏว่าเรามีปัญหาว่ารบเพื่อใครซึ่งในตอนท้ายสหายนิโรธได้แสดงความคารวะต่อนโยบาย 66/23 และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนจะนำธงและอาวุธมอบให้ต่อพลเอกอาทิตย์กำลังเอกโดยทหารหลักนำอาวุธประจำกายมอบให้เจ้าหน้าที่ทางราชการทั้งอากา M16 หลายร้อยกระบอกเครื่องกระสุนต่างๆระเบิดอีกมากมายนอกจากนั้นยังมีการร้องเพลงชาติไทยโดยตัวแทนชักธงชาติและจบลงด้วยการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพลเอกอาทิตย์กำลังเอกได้กล่าวว่าตนเองในฐานะผู้แทนกองทัพแห่งชาติและประชาชนยินดีต้อนรับและนึกถึงคำขวัญว่าบ่มีไผ่ฮักแผ่นดินไทยเท่าไทยเฮาเองวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ที่ชนทั้งชาติรับทราบความสำเร็จที่พี่น้องยุติสงครามสงครามไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเพราะสงครามนำมาซึ่งหายนะนำความทุกข์ยากหิวโหยพลัดพรากสงครามไม่มีผู้ชนะมีแต่ผู้แพ้ดังนั้นวันนี้จึงไม่มีคำว่าแพ้หรือชนะไม่มีคำว่ายอมจำนนหากแต่เป็นชัยชนะของชนทั้งชาติแล้วว่านายกรัฐมนตรียังมุ่งแก้ปัญหาความยากจนในชนบทพิธีวันนี้เป็นวันที่ต้องร่วมกันรักษาชีวิตและเลือดเนื้อคนไทยด้วยกันและนับว่าเป็นมหากุศลขอให้ร่วมกันน้อมจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์โดยผบ.ทบ.ได้ทักทายผู้กลับสู่อ้อมอกของประชาชนไทยอย่างเป็นกันเองมีพิธีบายสีสู่ขวัญท่ามกลางประชาชนนับพันซึ่งพลเอกอาทิตย์กำลังเอกย้ำว่าตนเองดีใจมากและหากกลุ่มอื่นๆจะกลับมาแบบนี้ตนเองก็ยินดีต้อนรับและจะไปรับด้วยตนเองรวมทั้งได้ฝากให้สหายนิโรธช่วยทำความเข้าใจและติดต่อให้ด้วยมีรายงานว่าเบื้องหลังความสำเร็จของการยุติสงครามครั้งใหญ่ของกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ติดอาวุธกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในครั้งนี้นั้นเป็นฝีมือของพลโทชวฤทธิ์ยงใจยุทธและพันเอกเสงี่ยมรัตนสิมากรโดยนอกจากนั้นยังมีตัวแทนจากผู้ก่อการร้ายเขตงาน333และ111มาสังเกตการด้วยคาดว่าจะมีการติดต่อกันเพื่อขอมอบตัวต่อไปโดยนอกจากนี้ก่อนหน้านี้จากการปฏิบัติการของกองกำลังผสมพลเรือนตำรวจทหารที่33หรือพตท33โดยมีพันเอกไพโรจจันทร์อุไรเป็นผบ.พันเอกกมลสากลเป็นรองผบ.พันโทสมบุญเกียรติสิทธิเดชาเป็นเสนาธิการพันโทสิทธิกรบุญเนตรเป็นหัวหน้ากิจการพลเรือนและพันตรีพิรัตศรีวัฒนพงศ์เป็นหัวหน้าฝ่ายยุทธการสามารถออกกวาดล้างอิทธิพลผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จากบริเวณพื้นที่ภูหินร่องกาซึ่งนับเป็นเขตอิทธิพลสำคัญของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อตะเข็บ3จังหวัดเพชรบูรณ์เลยพิษณุโลกรวมทั้งยังมีบางส่วนของจังหวัดลพบุรีด้วยโดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดพื้นที่คืนโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายน2525ที่ผ่านมาสำหรับกองกำลังที่ขึ้นไปตั้งฐานอยู่บนฐานใหญ่ของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นกลุ่มแรกคือกอง13061จากม.16ขอนแก่นซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังผสมภายใต้การนำของร้อยเอกจารุเกียรติชัยวงศ์ตั้งแต่เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2525โดยมีการตั้งชื่อฐานใหม่ว่าฐานพัชรินทร์กระทั่งต่อมาช่วงเช้าวันที่7ธันวาคม2525พันโทสิทธิกรได้นำสื่อมวลชนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปชมบริเวณพื้นที่ที่ยึดได้ปรากฏว่าพบว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้งโรงเรียนการเมืองการปกครองของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นศูนย์กลางการนำทหารและการเมืองใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยพบว่ามีครูสอนทั้งหมด9คนเป็นหญิง5ชาย3และชาวเขาเผ่าม้งอีก1คนที่บริเวณใกล้เคียงกันนั้นพบว่ามีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ประมาณ31หลังคาเรือนปลูกอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ทำให้มองทางอากาศเห็นไม่ชัดแต่อาวุธและหลักฐานต่างๆของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นั้นได้ถูกทำลายเกือบหมดเหลือเพียงพวกเมล็ดพืชตาช่างหน้ากากกันไอพิษฟิล์มภาพยนตร์ปืนกลที่ใช้ยิงเฮลิคอปเตอร์เศษกระดาษเสื้อผ้าที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้และภูมิประเทศแถบนั้นพบว่าร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมหนาแน่น
รวมทั้งยังมีบ่อก๊าซธรรมชาติที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วยการเอาไม้จุ่มลงในบ่อที่มีน้ำเดือดพล่านแล้วนำขึ้นมาจุดไฟติดได้อย่างสบายส่วนสาเหตุเบื้องหลังที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้ายึดพื้นที่สำคัญของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ในครั้งนี้นั้นพันโทสิทธิกรเผยว่าเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถทำความเข้าใจกับมวลชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวม้งได้สำเร็จกระทั่งสามารถนำกลุ่มชาวม้งเหล่านั้นมาเที่ยวชมทัศนาจรกรุงเทพและพัทยาเพื่อให้ทุกคนได้รู้ซึ้งถึงความจริงว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกวันนี้ไม่ได้มีปัญหาหรือเลวร้ายอย่างที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หลอกลวงประกอบกับทั้งมวลชนในพื้นที่เองก็ไม่พอใจการบริหารงานของฝ่ายนำซึ่งในตอนนั้นในพื้นที่มีสหายคำเพชรเป็นผู้นำคนสำคัญเป็นคนไทยเชื้อจีนและทางฝ่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่เองก็เริ่มรู้สึกหมดหวังในการต่อสู้จนทำให้มวลชนทำการปฏิวัติโค่นล้มสหายคำเพชรและแกนนำเมื่อประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่ตามลำดับกระทั่งปัจจุบันสามารถยึดพื้นที่ได้เกือบหมดโดยพื้นที่สำคัญได้แก่ฐานใหญ่ลานหินแตกที่มีโรงพยาบาล1แห่งบ้านหินลองกาเล็กบ้านลองกาใหญ่โรงเรียนการเมืองบ้านกล้าสู้บ้านดาวชัยบ้านดาวแดงสำหรับมวลชนที่กลับใจมาอยู่กับเจ้าหน้าที่รัฐขนาดนี้พบว่าเป็นชาวเขาเผ่าม้งประมาณ 7,400 คนยังเหลืออีกประมาณ 1,000 กว่าคนที่กำลังรอดูท่าทีเจ้าหน้าที่รัฐอยู่โดยขณะนี้ได้นำมวลชนเหล่านี้แยกกันไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆในเขตความรับผิดชอบของปตท. 33หลังจากเข้ารับการอบรมเรียบร้อยก็จะจัดให้กระจายกันอยู่ตามเส้นทางที่จะตัดขึ้นภูหินล่องกาจากภูพานไปยังอำเภอนครไทยโดยมอบพื้นที่ทำกินให้ครอบครัวละ20ไร่ส่วนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อื่นหลังจากสลายตัวแล้วก็กระจายกันเป็นหน่วยจรยุทธ์เล็กๆคอยสืบข่าวของเจ้าหน้าที่แต่ไม่มีขีดความสามารถพอจะปะทะเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะถูกกวาดล้างให้หมดสิ้นไปได้ในเร็วๆนี้หลังจากนั้นจะเปิดภูหินล่องกาเป็นวนอุทยานแห่งชาติเพราะพบว่ามีทิวทัศน์สวยงามพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์มากทางด้านพลโทชวลิตยงใจยุทธผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเรื่องที่ว่ามีข่าวว่านายสินเติมริมหรือชื่อจัดตั้งคือลุงสยามจะเข้ามอบตัวได้รับคำตอบว่าพวกเขานั้นอยู่กรุงเทพนานแล้วรอโอกาสและเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเราก็รู้ดีเราก็ให้เวลาเขาเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมพวกเขามามอบตัวเขาบอกเขาไม่ได้แพ้แต่ต้องการออกมาสู้อย่างสันติพลโทชวลิตตอบว่ามันไม่มีผู้ใดแพ้หรือชนะหรอกการต่อสู้ทางอาวุธนั้นมันมีแต่ผู้แพ้เรามีแต่นโยบายที่จะช่วยให้เขามาใช้ชีวิตเหมือนพี่น้องชาวไทยทั่วไปนอกจากนั้นผลการมอบตัวที่ผ่านมาถือเป็นผลสำเร็จเพราะนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ผู้เริ่มนโยบาย 66/23กับผู้ปฏิบัติในพื้นที่มีความเข้าใจตนเองเป็นเพียงพวกสื่อนโยบายเท่านั้นเวลานี้ผกค.ที่ยังหลงเหลือก็เป็นเพียงพวกดื้อรั้นที่คอยรับใช้ต่างชาติอีกไม่นานจะมีผกค.และแนวร่วมจากเขตงาน333และ111ในเขตอีสานเหนือเข้ามามอบตัวอีก 4-5,000 คนเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงผกค.จากเขตงานอีสานใต้จะมีมอบตัวบ้างหรือไม่พลโทชวลิตตอบว่าขณะนี้นายวินัยเพิ่มพูนทรัพย์หัวหน้าใหญ่กลุ่มหนึ่งมีเจตนาจะเข้าร่วมมือพัฒนาชาติไทยพวกของเขาอยู่ในเขตรอยต่อการรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1และ2ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าเมื่อผกค.ออกมามอบตัวมากเช่นนี้จะยกเลิกพ.ร.บ.การกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ได้หรือยังพลโทชวลิตตอบว่าใจเย็นๆไว้ก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าใจเย็นๆจะให้เย็นไปถึงเมื่อไหร่พลโทชวลิตตอบว่าใจเย็นๆไว้ก่อน